สวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมครับใน Facebook ฝากแชร์ไปในกลุ่มหน่อยนะครับสำหรับ Facebook ฝากแชร์ไปในกลุ่มปลาทะเลหน่อยครับผมสวัสดีครับมีใครเลี้ยงปลาทะเลบ้างเอ่ยใน TikTok เพื่อนๆใน TikTok มีใครเลี้ยงปลาทะเลบ้างไหมครับได้ยินเสียงชัดเปล่าเอ่ยข้างหลังผมเป็นปลาการ์ตูนนะเป็นปลาทะเลครับผมครับใครสนใจอยากเลี้ยงปลาทะเลสอบถามได้นะครับใน TikTok นะครับผมครับเดี๋ยวผมให้อาหารปลารอเพื่อนๆก่อนแล้วกันครับน้องๆหิวแล้วเนี่ยเห็นมาเขาว่ายมาตามมือเห็นปะเขากินเก่งนะปลาทะเลอ่ะนี่คือแบบว่าตามมือเลยเนี่ยคือหิวแล้วเดี๋ยวผมให้อาหารเขาแป๊บครับผมที่ฟาร์มจะให้อาหารเม็ดนะครับสำหรับปลาทุกตัวเดี๋ยวฝั่งติดต่อจะมองไม่เห็นโอเคขยับกล้องหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดำครับผมที่ฟาร์มจะให้สวัสดีครับหนูไอซ์ครับผมที่ฟาร์มจะให้เป็นอาหารเม็ดนะครับจะอนุบาลด้วยอาหารเม็ดทุกตัวเลยครับผมยกเว้นแค่แมนดารินอยู่ตัวเดียวที่ให้อาหารเม็ดไม่ได้ครับผมสวัสดีครับคุณวีรวัฒน์เมื่อกี้เพิ่งให้อาหารปลาการ์ตูนไปปลาทะเลกินอาหารทั้งวันนะครับ กินได้ทั้งวันกินเก่งด้วยเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาอยู่ในทะเลเวลาเขาเจออะไรอะแทงต้อนหรืออะไรเงี้ยเขาก็สามารถกินได้ตลอดเวลาครับผมทีนี้พอมันมาเลี้ยงอยู่ในตู้อ่ะเราก็เหมือนไปจำกัดเขาว่ากินตามมื้ออาหารที่เราให้อะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้อาหารเขาก็คือถ้าเรามีเวลาอยู่กับเขาอ่ะก็คือให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆครับผมเพราะเขากินทั้งวันครับสวัสดีครับคุณนิเชียนครับผมปลาการ์ตูนตัวละเท่าไหร่ครับมีหลายราคามากเลยครับมีตั้งแต่ตัวละ150 บาทไปจนถึงตัวละ1,000 บาทครับผมคือแล้วแต่สายพันธุ์นะครับถ้าถูกที่สุดก็จะเป็นส้มขาวครับผมเป็นปลาสามัญประจำตู้เลยครับผมส้มขาวก็จะอยู่ที่ตัวละ150การเปลี่ยนน้ำควรบ่อยแค่ไหนเห็นบางคนไม่เปลี่ยนเป็นปีจริงๆแล้วการเปลี่ยนน้ำอ่ะไม่มีข้อเสียนะมันมีแต่ข้อดีครับผมก็คือสำหรับที่ฟาร์มเนี่ยจะเปลี่ยนเดือนละครั้งครับผมก็ขึ้นอยู่กับความเรียกว่าอะไรอ่ะความขยันแล้วกันถ้าขยันก็อาจจะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยสัก 10% อาทิตย์ละครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาก็เปลี่ยนเดือนละครั้งเหมือนที่ฟาร์มก็ได้ครับที่ฟาร์มก็จะเปลี่ยนเดือนละครั้ง 20% อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเลยเป็นปีอ่ะมันจะมีข้อเสียนะครับคือถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันไม่ดีต่อตัวปลาหรอกเพราะว่าในน้ำทะเลอ่ะมันจะมีแร่ธาตุหลายตัวมากเลยมันจะมี trace element นะครับที่เป็นธาตุรองอ่ะที่เราเติมไม่สามารถที่จะเติมไปได้อ่ะเพราะว่าเราต้องรู้ค่าธาตุรองนั้นก่อนว่ามันขาดไปเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเติมไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันวุ่นวายมากเลยมันจะมีสตอนเตียมไอโอดีนอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการถ่ายน้ำใหม่ก็คือเหมือนการใส่ธาตุรองเติมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าแบบไม่ถ่ายน้ำเป็นปีเลยก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับแบบถ้าอย่างนั้นก็คือเหมาะกับคนที่แบบว่า
พวก expert only อ่ะพวกที่เขาแบบเก่งมากๆแล้วอ่ะก็ปล่อยเขาไปครับผมแต่ถ้าสำหรับคนทั่วไปอย่างผมอะไรเงี้ยก็จะถ่ายอยู่เดือนละครั้งครับผมแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนที่แบบเขาขยันจริงๆนะเขาก็ถ่ายอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยครับผมขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับส้มสตอมคู่เท่าไหร่ครับผมที่ฟาร์มยังไม่มีออเรนจ์สตอมนะครับที่เป็นสีส้มอ่ะล้วนๆนะยังไม่มีครับผมมีแต่แบ็กสตอมกับซูเปอร์แบ็กสตอมครับผมแล้วก็เป็นสโนว์สตอมที่เป็นขาวล้วนนะครับก็จะอยู่ที่คู่ละ2,000ถึง2,500นะครับราคาอยู่ประมาณนี้ครับผมแต่ตัวสีส้มล้วนนะยังไม่มีครับผมครับเดี๋ยวผมดูเลยเมื่อวานต่อสายยางกับชิลเลอร์เขาต่อแล้วต้องระวังนะต่อสายยางกับชิลเลอร์เขาต่อแล้วต้องไม่รู้ไม่ลองถามร้านว่ามีอะไรขายไหมเพราะว่าปกติอุปกรณ์พวกเนี้ยมักจะมีอะไรขายเขาแยกครับผมต้องลองถามดูนะครับดีที่มันร้าวตอนที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมาร้าวตอนเราไม่อยู่บ้านแล้วน้ําไหลออกมาอะไรเงี้ยวุ่นวายมากเลยที่ฟาร์มก็เป็นที่ฟาร์มชอบมีปัญหาตอนผมไม่อยู่บ้านน่ะสกิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือน้ําล้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ําท่วมบ้านตอนผมไม่อยู่อ่ะขอบคุณครับคุณนิวตันขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับครับผมใน TikTok อ่ะใครเป็นมือใหม่อยากจะเลี้ยงปลาทะเลสอบถามได้นะครับคุณกอล์ฟถามว่าผมถ่ายน้ำเดือนละครั้งบางที2เดือนถ่ายครั้งได้ไหมได้ครับผมได้ครับแต่อย่างน้อยขอให้ถ่ายน้ำบ้างอะครับผมเพื่อที่จะได้เอาแร่ธาตุใหม่ๆเข้าไปเติมเต็มที่มันขาดไปอะครับครับก็คือผมก็ยังแนะนำว่าการถ่ายน้ำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรีเซ็ตค่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะสนับสนุนให้ไม่ถ่ายน้ำแล้วใช้วิธีการเติมอะไรเข้าไปแทนอะไรเงี้ยเพราะว่า1เราไม่รู้ว่ามันขาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเติมสุ่ม4สุ่ม5มันก็เสี่ยงอะครับผมแล้วยิ่งเทสอิเลเมนต์น่ะมันเติมยากครับผมมันแล้วตัวเทสก็แพงมากด้วยตัวเทสสตอนเตียมตัวเทสไอโอดีอะไรเงี้ยค่อนข้างแพงผมว่าไม่คุ้มอะคือเปลี่ยนน้ำใหม่ดีที่สุดครับผมน้ำทะเลควรเปลี่ยน 10% 20% 30% นะครับใช่ครับผมแล้วแต่ความสะดวกเลยครับผม10 20 30% ได้หมดครับผมครับขอให้เปลี่ยนนะครับผมถ้า 10% อาจจะเปลี่ยนบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ฟาร์มนี่ก็คือจะเปลี่ยน 20 ถึง 30% เดือนละครั้งครับคุณชนะภัยถามว่า3วันเปลี่ยนน้ำทีดีไหมครับจริงๆได้หมดครับผมได้นะครับถ้าขยัน3วันเปลี่ยนทีก็ได้ครับผมถ้าขยันนะเพราะว่ามันมีแต่ข้อดีอะครับเพราะว่าน้ำใหม่มันมีแร่ธาตุมีคือมีแร่ธาตุอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์อะเหมือนเราเอาเข้าไปเสริมอะยิ่งถี่มันก็ดีอะครับผมอยากจะบอกว่าผมเคยไปฝึกงานที่มอบูรพาครับผมตอนที่ไปฝึกเพาะปลาการ์ตูนน่ะเขาถ่ายน้ำทุกวันเลยนะลูกปลาคือต้องมีการถ่ายน้ำทุกวันเลยอ่ะครับผมขอบคุณครับคุณนิวตันมาที่ฟาร์มแข็งแรงสีสวยมากครับขอบคุณครับจีจี้เปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งเปลืองเกลือไม่ไหวใช้เกลือแพงอ๋อถ้าใช้เกลือแพงเปลี่ยนเดือนละครั้งก็ได้ครับผมเดือนละ 20% ที่ฟาร์มก็เปลี่ยนเดือนละครั้งเหมือนกันครับผมแต่ตู้ที่เลี้ยงปะการังอ่ะตัวผมเองผมก็ใช้เป็นเกลือนะครับเพราะว่าน้ำทะเลแร่ธาตุมันไม่พอครับผม แร่ธาตุมันไม่พอสำหรับปะการังนะเพราะว่าปะการังอ่ะใช้เยอะใช้แคลเซียมแมกนีเซียมอะไรพวกนี้เยอะน้ำทะเลมันจะไม่พอครับผมต้องใช้เกลือแล้วก็ต้องใช้ถ้าเลี้ยงเขากวางเยอะๆก็ต้องเสริมแคลเซียมรีแอคเตอร์เข้าไปอีก
คุณวีรวัฒน์ใช้เกลือบ้างน้ำทะเลบ้างปนๆกันไปได้ครับสลับกันได้ครับผมคุณวีรวัฒน์เลี้ยงก้นตู้ไหมอ่ะเลี้ยงปะการังไหมครับพี่พรสัตว์น้ำตู้ใหญ่ๆเขาเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนผมเคยไปเห็นระบบข้างหลังเขาแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนครับผมพี่พรสัตว์น้ำก็เปลี่ยนนะใช้น้ำเยอะด้วยใช้ทีหนึ่งหลายตันเลยครับผมเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่อยู่ครับผมครับขอบคุณสำหรับดอกไม้นะครับคุณวีรวัฒน์คุณชนะพายถามว่าเกลือเม็ดที่ไม่ได้ผสมไอโอดีนใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเกลือเม็ดที่ขายกันแบบที่เอามาใช้ทำอาหารเอามาใช้อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเกลือสำหรับเลี้ยงปลาทะเลครับผมเพราะว่าในน้ำทะเลอ่ะมันมีแร่ธาตุเยอะมากๆ10-20 ตัวเลยอ่ะมีองค์ประกอบหลายตัวมากครับผมแต่ว่าเกลือเม็ดที่เขามาขายกันที่ตามนาเกลือหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เอามาใช้ทำอาหารอะไรเงี้ยมันเป็นแค่สารตัวเดียวนะครับคือโซเดียมคลอไรด์ครับผมมันเป็นแค่แร่ธาตุตัวเดียวที่มีอยู่ในน้ำทะเลอ่ะคือโซเดียมคลอไรด์ครับผมใช้เลี้ยงปลาไม่ได้นะครับปลาไม่รอดนะครับถ้าเอามาเลี้ยงปลาคือไม่รอดครับเพราะว่าในน้ำทะเลมันมีสารแร่ธาตุมากกว่านั้นเยอะครับผมแค่โซเดียมคลอไรด์ไม่ได้นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้ครับผมต้องเป็นเกลือที่สำหรับเลี้ยงปลาทะเลเท่านั้นนะครับต้องเป็นเกลือที่สำหรับเลี้ยงปลาทะเลหรือปะการังครับผมเพราะว่าเขาจะใส่แร่ธาตุทุกอย่างมาครบหมดเลยมันไม่ได้มีแค่โซเดียมคลอไรด์ครับมันมีอีกเยอะเลยครับผมนะครับอ๋อคุณวีรวัฒน์ก็เลี้ยงก้นตู้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเลี้ยงก้นตู้ด้วยนี่ก็ควรต้องเปลี่ยนน้ำก็คือได้ครับผมใช้เกลือสลับทะเลก็ได้ครับแต่ถ้าว่าใช้น้ำถ้าคุณวีรวัฒน์ใช้น้ำทะเลแล้วมีความรู้สึกว่าแร่ธาตุมันไม่พอหรือปะการังมันดอบๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเกลือแทนนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เคยเทสน้ำที่ได้จากแสมสารมาคือค่าแคลเซียมกับแมกนีเซียมมันต่ำกว่าปกติครับผมคือไม่พอสำหรับพวกคงแข็งอ่ะไม่พอแน่ๆครับผมเดี๋ยวผมพัดตอมนะครับรอเฟรมอีกนานไหมนานครับผมอาจจะได้ปล่อยก่อนแค่ตัวสองตัวนะครับเฟรมอ่ะอาจจะได้ปล่อยแค่ตัวสองตัวก่อนแต่ว่ายังไม่ได้รับจองนะครับจะเป็นการโพสต์ที่หน้า Facebook แทนครับผมกักปลาใหม่ปกติถ้าไม่ได้ใส่ยา45 วันถ้าใส่คอปเปอร์ด้วยควรกักกี่วันครับหรือถ้าเป็นโรคออร์ดิเนียมกักต่อจากการรักษาด้วยคอปเปอร์ต่อจากที่หายแล้วกี่วันก่อนลงตู้ได้ครับจริงๆแล้วถ้าใส่ยาคุณบุ๊คครับถ้าใส่ยา7 วันครับผม7 วันก็สามารถปล่อย7-8 วันน่ะสามารถปล่อยเข้าตู้หลักได้เลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเรารักษาเขาไปในตัวแต่ต้องใส่ในโดสที่สำหรับรักษานะครับใส่ในโดสที่สำหรับรักษาแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าคอปเปอร์อ่ะเขากันได้แค่โรคจุดขาวและออร์ดิเนียมนะครับได้แค่2 โรคครับผมมันยังมีปิงใสเมือกขุ่นครับผมที่คอปเปอร์เขาทำอะไรไม่ได้มันยังมีอีก2 โรคที่เขากำจัดไม่ได้ครับผมทีนี้ถ้าจะใช้ยาที่กำจัดได้หมดทุกโรคมันก็คือฟอร์มาลีนครับผมแต่ทีนี้ก็ต้องมาแยกชนิดแล้วครับว่าปลาตัวไหนแพ้คัพเปอร์ปลาตัวไหนแพ้ฟอร์มาลีนครับผมมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับส่วนที่ถามว่าถ้าเป็นออร์ดิเนียมแล้วกักต่อรักษาด้วยคัพเปอร์ก็คือปกติแล้วการรักษาจะอยู่ที่7วัน7ถึง8วันนี่คือเขาจะหายขาดแล้วครับเราก็สามารถเอาลงตู้ได้เลยครับผมแต่ว่าเฉพาะจุดขาวแล้วออร์ดิเนียมนะโรคอื่นคัพเปอร์รักษาไม่ได้ครับผมส่วนตู้ที่มีเชื้อก็ต้องล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามันจะมีเชื้อในระยะที่เข้าซีดอยู่ครับผมถ้าโรคอื่นปิงใสอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆปิงใสอ่ะแช่ฟอร์มาลีนแค่คืนเดียวก็ตายเกลี้ยงหมดแล้วครับผมที่เกาะตามตัวชั่วโมง2 ชั่วโมงจริงก็ตายแล้วคือถ้าแช่ไว้วันนึงก็คือตายหมดครับผมสำหรับ
ปิงใส่นะครับผมแต่ไอ้ที่น่ากลัวคือเมื่อขุ่นครับผมโรคเมื่อขุ่นเนี่ยอาจจะต้องรักษาต่อ7 วันครับผมอ๋อใช้เหล็กรัดข้อ2 อันไม่ซึมเลยข้อต่อที่ร้าวระวังมันแตกนะถ้ามันร้าวแล้วอ่ะต้องถ้าขันแน่นเดี๋ยวมันจะแตกครับคุณหนูไอ้ต้องระวังครับผมปลาล้วนเลี้ยง27 องศาดีแล้วไหมคะต่ำกว่านี้กลัวกระจกไอ้นะ27 องศาก็เพอร์เฟกต์แล้วครับผมคุณทัศรัน27 องศาเพอร์เฟกต์มากๆแล้วครับสำหรับปลาทุกชนิดเลยทั่วโลกยกเว้นมันจะมียกเว้นอยู่ไม่กี่ตัวที่มันอยู่แบบน้ำเย็นจัดๆอันนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงอยู่แล้วอ่ะครับผมมันจะมีที่อยู่น้ำเย็นจัดๆอ่ะมันจะมีการ์ตูนชื่อลาเต้โซเนตัสแล้วก็มันจะมีแคทรีน่าโกบี้อะไรพวกนั้นอ่ะที่ต้องอยู่น้ำอุณหภูมิแบบ20 องศาอะไรอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่เลี้ยงกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น27 องศาเนี่ยเพอร์เฟกต์แล้วครับเลี้ยงได้หมดเลยทั่วโลกปลาจากทั่วโลกปลามีอาการตาบวมหนึ่งข้างเกิดจากอะไรครับคุณชนภัยถ้าปลาตาบวมอ่ะก็คือเกิดจากความ1เกิดจากความเครียดครับผม2คือคุณภาพน้ำไม่ดีนะครับให้ไปแก้ที่2ตัวเนี้ยแก้ที่คุณภาพน้ำกับความเครียดครับผมถ้าเขาหายเครียดหรือคุณภาพน้ำดีเขาหายเองได้ครับไม่จำเป็นต้องใส่ยาอะไรใดๆนะครับสำหรับตาบวมครับผมปลาเป็นเหมือนดอกกระหล่ำตามคีบรักษาไงครับอันนั้นคุณวิรวัฒน์นั้นเป็นในนี้ครับผมไวรัสครับไวรัสคือเอาลองเอามือลูบดูถ้ามันเป็นก้อนเนื้อไม่หลุดอ่ะถ้ามันหลุดได้อ่ะอันนั้นจะเป็นฟังกัสใส่ยารักษาได้แต่ถ้าไปลูบเราไม่หลุดเป็นก้อนเนื้ออันนั้นเป็นไวรัสนะครับทำอะไรไม่ได้เลยต้องทำให้ปลาแข็งแรงอย่างเดียวอ่ะให้เขากินอาหารแข็งแรงน้ำสะอาดแล้วเขาจะหายเองเขาจะสร้างเม็ดเลือดขาวมาทำลายไอไวรัสตัวนั้นเองแล้วถ้าเขาหายได้เขาจะไม่กลับไปเป็นไวรัสตัวนี้อีกครับเพราะว่าเขามีภูมิต้านทานแล้วนะครับไวรัสไม่มียารักษานะครับบนโลกใบนี้ยังไม่มียารักษาไวรัสในปลาตัวนี้นอกจากภูมิคุ้มกันของปลาเองครับผมนะครับรูปแล้วหลุดถ้ารูปแล้วหลุดเป็นอันนี้ครับเป็นฟังกัสครับฟังกัสใช้ยาชื่อ ROF นะครับผม ROF เซิร์ชใน Google ได้ครับ ROFรักษาฟังกัสอะครับผมใช้ตัวนั้นได้แต่ว่าต้องแยกมาใส่ยานะครับก็ถือว่าโชคดีนะไม่ได้เป็นไวรัสครับผมสวัสดีครับน้องโน้ตการ์ตูนเป็นไงบ้างกลอนตู้ LPS บวก SVS กับปลาการ์ตูนส้มขาวและบูแทงควรใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไม่ควรเกิน28 องศาครับหน่วยไม่ควรเกิน28 องศานะครับสำหรับเลี้ยงทั้งปลาและปะการังอ่ะไม่ควรเกิน28 องศา27ก็ได้26 27ก็ได้ครับผม27อ่ะผมว่า27กำลังดีนะถ้า25ผมว่ามันก็เปลืองไฟไปอ่ะเย็นแล้วก็27เนี่ยกำลังดีคือถ้าในกรณีที่ชิลเลอร์มันเสียใช่มั้ยแล้วอุณหภูมิมันสูงขึ้นมาสมมติว่าสูงขึ้นมาถึง30 องศาจาก27ไป30อ่ะมันคือเปลี่ยนแปลงแค่3 องศาพวกปลาและปะการังบางตัวมันยังพอรับได้ไงครับผมแต่ถ้าเราตั้งแบบเย็นมากๆที่25 องศาอย่างเงี้ยแล้วถ้าชิลเลอร์พังปุ๊บอ่ะแล้วอุณหภูมิดีดไป30อ่ะคือต่าง5 องศาคือน็อกหมดทั้งตู้นะครับตายหมดครับผมคือตู้ล่มได้เลยครับผมก็เลยจะแนะนำให้อยู่ที่ช่วง27 28 27เนี่ยกำลังดีครับผมไม่ควรเกิน28ครับผม25เปลืองไฟไปนะใช่ครับผมว่าเปลืองไปนะครับน้องโน้ตต้องรอมันปรับตัวนะฮอของผมอ่ะเคยส่งปลาการ์ตูนให้ลูกค้าท่านนึงอ่ะเขาใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับผมถึงจะเริ่มกินอาหารแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตู้ด้วยเพราะว่า1เขาได้รับผลกระทบจากการเดินทาง2คือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของเขาด้วยจากที่เคยแบบอยู่ตู้อย่างเงี้ยครับผมแล้วย้ายไปอยู่ในอีกสภาพนึงอะไรเงี้ยเขาต้องใช้การปรับตัวครับจุดเทียนหอมส่งผลเสียกับตู้ปลาไหมคะก็เทียนหอมใช่ไหมครับ
มันไม่น่ามีอันตรายอะไรนะเทียนหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นใช่ไหมคิดว่าไม่น่ามีอันตรายอะไรแต่คงไม่ได้ตลบอบอวลทั้งห้องมั้งครับก็คือถ้าจุดก็คืออาจจะให้ลมมันระบายดีหน่อยครับผมอย่าให้มันอับอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยไม่ได้พวกที่เจอหลายเคสแล้วที่ฉีดยากันยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราปลาตายกตู้อ่ะเจอบ่อยปะการังเลี้ยงยากไหมครับยากครับถ้าเทียบกับปลานะยากกว่าเยอะเลยครับผมปะการังปลาต้องการแค่อาหารกับน้ำอุณหภูมิน้ำที่พอเหมาะ2อย่างแต่ว่าปะการังเนี่ยต้องการแสงต้องถึงคลื่นต้องถึงคือคลื่นต้องพัดผ่านไม่จำเป็นต้องแรงอ่ะขอให้ผ่านผิวๆแล้วก็คุณภาพน้ำอ่ะต้องดีมากๆครับผมสำหรับเลี้ยงปะการังนะก็ต้องดูอีกว่าเราเลี้ยงปะการังอะไรถ้าเป็นเขากวาง SPS เนี่ยคือแร่ธาตุต้องครบแคลเซียมแมกนีเซียมต้องสูงครับผมอัลคาไลน์อะไรพวกนี้ห้ามเพี้ยนห้ามตกเลยครับผมแล้วก็ต้องอยู่น้ำเย็นนะครับแต่ถ้าจะเลี้ยงปะการังง่ายๆก็แนะนำเห็ดกระดุมอะไรพวกนี้เห็ดกระดุมสตาร์อะไรอย่างเงี้ยยังแบบว่ายังเลี้ยงง่ายหน่อยไม่ต้องการคุณภาพน้ำที่ดีมากถึงขั้นเขากวางครับผมอยากเลี้ยงแอนิมอลแต่กลัวเลี้ยงยากแอนิมอลยากครับผมยาก1น้ำต้องเย็น2ต้องมีคลื่น3ไฟต้องแรงครับผมแอนิมอลถึงจะอยู่รอดนะครับนะครับผมสวัสดีครับคุณอภิชาติอยากได้ส้มขาว1คู่คู่ประมาณ 2.5 ถึง 3 นิ้วที่ฟาร์มมีไม่มีเลยครับผมส้มขาวอ่ะมันเป็นปลาที่จะพูดว่าไงอ่ะมันฮอตฮิตตลอดกาลเลยอ่ะสำหรับส้มขาวนะเพราะฉะนั้นที่ฟาร์มไม่เคยเลี้ยงได้ถึงไซส์2ถึง3นิ้วเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไซส์ 1.5 นิ้วก็จะส่งออกหมดแล้วครับผมมีร้านรับไปหมดแล้วครับผมก็เลยไม่มีไซส์ขนาดนั้นเลยครับคุณดำอุณหภูมิสูงไปนะครับ35องศาในระยะยาวปลามันจะอยู่ไม่รอดครับผมอาจจะเลี้ยงได้ระยะหนึ่งแต่ว่าระยะยาวอ่ะไม่รอดนะครับ35องศาสูงค่อนข้างสูงเกินไปครับผมที่ฟาร์มนี่อุณหภูมิช่วงหน้าร้อนก็ไม่เกิน31นะครับช่วงหน้าร้อนอ่ะจะอยู่ประมาณ30 31ประมาณนี้แต่ที่เขาอยู่ได้เพราะเขาเป็นปลาเพาะครับผมแต่ถ้าเป็นปลาจับจากธรรมชาติไม่รอดนะครับถ้าอุณหภูมิเกินไปขนาดนั้นนะครับผมระยะยาวไม่รอดครับผมถ้าเป็นปลาจับนำเข้า 2.5 ถึง 3 นิ้วเขาจะปรับตัวได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้กักโรคก่อนครับผมคุณหนูไอ้ก็คือขอให้กักโรคก่อนเพราะว่าปลาจับอะเราไม่รู้ว่าเขามีเป็นพาหะของเชื้ออะไรเข้ามาบ้างเราไม่รู้ว่ามันจะมีเชื้ออะไรติดมาบ้างเราต้องกักโรคก่อนครับผมแต่ถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับผมเลี้ยงได้ครับใช่ครับกลับทะเลแล้วนั่นไง ยังไม่ทันไรเลยครับผมต้องเลี้ยงปลาทะเลนะมันต้องเย็นครับปลาทะเลชอบน้ำเย็นจริงๆครับผมนะครับสำหรับเรื่องการเมนเทนแนนซ์ตู้ปลาเนี่ยคือสำหรับปลาทะเลอ่ะเรื่องการเมนเทนแนนซ์อ่ะมันให้เทียบกับปลาน้ำจืดนะเมนเทนแนนซ์ง่ายกว่าครับผมสำหรับผมนะมันปลาทะเลมันยุ่งยากตรงที่รายละเอียดมันเยอะแต่ในเรื่องการดูแลเมนเทนแนนซ์ง่ายเพราะว่ามันแค่ดูดน้ำอย่างตู้เนี้ยก็คือจะดูดตะกอนที่พื้นออกอ่ะครับผมดูดตะกอนที่เป็นขี้ปลาเป็นเศษอาหารอะไรเงี้ยออกทั้งหมดครับผมแล้วน้ำลดไปเท่าไหร่เราก็เติมน้ำใหม่เข้าไปเท่านั้นแค่นั้นเองอันนี้คือจบแล้วสำหรับการถ่ายน้ำของตู้ปลาทะเลอาจจะมีการขัดตะไคร่นิดหน่อยอะไรเงี้ยขัดตะไคร่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วปล่อยให้ตะไคร่มันตกกองที่พื้นแล้วก็ดูดทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเติมน้ำใหม่เข้าไปมีแค่นี้เองจริงๆสำหรับการเมนเทนแนนซ์นะจริงๆไม่มีอะไรเลยจริงๆที่แบบว่าจะพูดเรื่องการดูแลตู้ปลาจริงมีแค่นี้จริงๆสำหรับปลาทะเลนะการเมนเทนแนนซ์แล้วก็อันนี้คือแค่เรื่องการถ่ายน้ำนะคือแค่ดูดน้ำเก่าออกแล้วก็ใส่น้ำใหม่เข้าไปครับผมแล้วก็สำหรับ
อย่างอื่นมันก็มีการแค่การวัดค่าเคมีครับผมเราจะวัดค่าเคมีก็คือจะมีการวัดอัลคาไลน์นะครับที่สำคัญนะวัดค่าอัลคาไลน์ครับผมไม่ให้ต่ำกว่า7แล้วก็ไนเตรตครับผมไม่ควรเกิน20นะครับไม่ควรเกินถ้าไม่เกิน10ได้ก็จะดีครับผมไนเตรตไนเตรตส่วนตู้ที่มันมีอายุมาสักพักนึงแล้วว่าแอมโมเนียไนไตรต์กับมันจะไม่มีแล้วครับไม่ต้องเทสก็ได้เทสแค่ไนเตรตกับอัลคาไลน์ครับผมที่สำคัญนะแล้วก็รักษาค่าเนี่ยให้มันดีครับผมแต่ถ้าเลี้ยงปะการังอ่ะจะต้องมีการเทสถ้าเลี้ยงปะการังนะต้องเทสฟอสเฟตด้วยครับผมฟอสเฟตควรเป็น0นะแล้วก็เทสแคลเซียมแมกนีเซียมครับผมแคลเซียมกับแมกนีเซียมต้องไม่ต่ำนะครับสวัสดีครับอัปเดตปลาทางร้านดูที่ไหนครับว่ามีปลาอะไรจำหน่ายบ้างดูในเฟซได้นะครับในเฟซอ่ะผมจะลงไว้นะครับว่ามันมีอะไรที่แบบพร้อมจำหน่ายหรือดูใน YouTube ก็ได้ครับผมดูได้2ที่นะครับ YouTube กับ TikTok อ่ะนะครับสามารถดูได้ในเฟซอ่ะผมจะไม่ค่อยโพสต์ลงขายสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันติดเขาเรียกอะไรอ่ะมันติดกฎของเขาอ่ะกฎของ Facebook คือห้ามขายสิ่งมีชีวิตนะครับผมก็เลยจะขายใน TikTok กับ YouTube เป็นส่วนใหญ่ก็อยากให้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามอ่ะช่วยติดตามนะครับใครที่อยู่ใน Facebook อ่ะอยากให้ช่วยติดตามใน YouTube กับ TikTok ด้วยครับผมเพราะว่าผมจะอัปเดตลงในนั้นล่ะถ้ามีปลาจับคู่หรือว่าปลาใหม่ๆที่พร้อมขายหรือมีตัวไหนที่พร้อมขายอ่ะผมจะอัปเดตในนั้นนะลองไล่ดูในคลิปได้เลยใน TikTok กับใน YouTube อ่ะครับผมมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับใช้อะไรลดฟอสเฟตได้บ้างครับฟอสเฟตอ่ะสามารถที่จะใช้แบคทีเรียบางตัวเดี๋ยวนี้แบคทีเรียมันพัฒนาไปเยอะมากครับผมมันมีแบคทีเรียที่ช่วยลดฟอสเฟตกับไนเตรตได้นะครับอันนี้1นะแบคทีเรีย2ก็คือใช้รีมูเวอร์นะครับก็คือใช้รีมูเวอร์มันจะเป็นสารเป็นเกล็ดนะครับผมใส่ในกระบอกรีมูเวอร์ครับผมให้น้ำไหลผ่านแล้วไอตัวนั้นน่ะมันก็จะแอบซอบฟอสเฟตเข้าไปนะครับฟอสเฟตรีมูเวอร์ที่คนนิยมใช้กันก็จะเป็นของยี่ห้อโลว่าครับผมนะครับอันนี้ก็ใช้ลดฟอสเฟตได้แล้วก็อีกตัวที่ลดได้ก็คือสาหร่ายครับผมสาหร่ายก็จะดึงฟอสเฟตกับไนเตรตเข้าไปใช้ในการเจริญเติบโตนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันใช้เวลานานหน่อยครับผมสำหรับสาหร่ายอ่ะต้องเลี้ยงในกระบอกเลี้ยงสาหร่ายอ่ะถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเครอยัลแกมม่าตัวปกติกับตัวหลุดเกตของทางฟาร์มต่างกันมากน้อยแค่ไหนตัวหลุดเกตอ่ะเขาจะเหมือนมีตำหนิอ่ะครับผมอาจจะปากเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยปากเบี้ยวนิดนึงหรือปากล่างยื่นออกมามากกว่าปากบนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมที่จะก็จะขายเป็นตัวหลุดเกรดนะครับก็จะราคาถูกลงไปครึ่งนึงอ่ะเกินครึ่งด้วยครับผมก็คือต่างกันที่ถ้าไม่ซีเรียสอ่ะก็คือเขาก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะเพียงแต่ว่าหน้าเขามันอาจจะแบบว่าไม่น่ารักหรือว่าไม่เพอร์เฟกต์เหมือนตัวที่เขาสมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่เขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับผมสำหรับรอยัลแกมม่าตัวที่หลุดเกตนะคือปากเขาอาจจะเบี้ยวอะไรเงี้ยคือในการเพาะอ่ะมันจะมีหลุดออกมาอยู่แล้วครับผมมันจะไม่สมบูรณ์ทุกตัวหรอกมันจะต้องมีตัวที่แบบผิดปกติออกมาอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันคือเราอนุบาลเขาไงเรามีอาหารให้พร้อมมีอะไรให้เราไม่มีผู้ล่าทางธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยู่รอดมาได้แต่ถ้าอยู่ในทะเลเขาก็จะไม่รอดนะเพราะว่าเขาอาจจะว่ายช้ากว่าตัวอื่นๆอะไรเงี้ยจะโดนจับกินไปก่อนครับผมอยากทำไฟโตแพลงตอนให้เป็นอาหารในตู้ปะการังมิกซ์ลีฟดีไหมครับพี่เอกไฟโตแพลงตอนมีกี่ชนิดมีวิธีการเพาะยากไหมครับคุณอภิชาติจะบอกว่าไฟโตแพลงตอนเพาะยากมากนะครับยากครับผมเพราะว่าต้องเหมือนต้องเซตห้องแลบย่อมๆเลยอ่ะครับผมในการที่จะเพาะหัวเชื้อของเขานะ
คือถ้าเราทําหัวเชื้อต่อได้อ่ะคือเราซื้อครั้งเดียวอ่ะเราจะไม่ต้องซื้ออีกเลยเพราะว่าเราจะเอาหัวเชื้อต่อขยายไปเรื่อยๆได้เป็นปีครับผมแต่ทีเนี้ยในกรรมวิธีการทําอ่ะน้ําก็ต้องเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อต้องใช้หม้อแรงดันเป็นออโต้เคปอ่ะครับผมเพื่อฆ่าเชื้อในน้ําทั้งหมดแล้วก็ปุ๋ยก็ทํายากครับปุ๋ยอ่ะจะใช้สารเคมีอ่ะต้องซื้อมาแล้ว 10-20 ตัวในการที่จะผสมออกมาเป็นปุ๋ยที่ให้ไฟโตแพลงก์ตอนนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงบ่อนอกอ่ะมันจะง่ายกว่าสมมุติว่าเลี้ยงในถังตากแดดข้างนอกอ่ะมันจะง่ายกว่าเลี้ยงแบบหัวเชื้อแต่ข้อเสียก็คือมันจะปนเปื้อนง่ายถ้ามันปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียหรือโปรโตซัวปุ๊บอ่ะมันก็จะดรอปหมดเลยครับมันจะตายไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกครับผมสำหรับไฟโตแพลงก์ตอนนะครับแล้วจะบอกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์กับตู้ทะเลนะถ้าใส่ไฟโตแพลงก์ตอนลงไปอ่ะมันผมว่ามันเล็กเกินไปอ่ะไฟโตแพลงก์ตอนมันเป็นอาหารของซูแพลงก์ตอนอีกทีครับผมถ้าจะใส่ลงไปในตู้ผมแนะนำให้ใส่เป็นซูแพลงก์ตอนดีกว่าหรือลูกไรแลกฟักอ่ะแม้กระทั่งไอตัวไฟโตแพลงก์ตอนอ่ะมีแค่พวกหอยมือเสือพวกหอยที่กรองกินอ่ะที่จะกินได้แต่ถ้าเป็นปะการังที่มีโพลิปอ่ะผมว่าเขาเล็กไปนะโพลิปเขาจับไอไฟโตแพลงก์ตอนไม่ได้ครับผมเขาจะจับได้เป็นที่เป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดโตอ่ะที่เป็นพวกซูแพลงก์ตอนน่ะเป็นลูกอาร์ติเมียแลกฟักหรือเป็นโรติเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าครับผมนะครับขอวิธีการกำจัดตะไคร่เขียวกับตะไคร่น้ำตาลหน่อยครับต้นตอนะครับต้นตอมันอยู่ที่ไนเตรตกับฟอสเฟตครับผมที่ตัวที่ทำให้เกิดตะไคร่นะครับไนเตรตฟอสเฟตซิลิเกต3ตัวเนี้ยถ้าเรากำจัด3ตัวเนี้ยได้ตะไคร่มันจะไม่ขึ้นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคุมเรื่องอย่างน้ำที่จะเอามาตีเกลือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใช้น้ำประปาเพราะว่าน้ำประปาจะมีฟอสเฟตกับซิลิเกตเป็นองค์ประกอบเยอะนะครับมันจะทำให้กระตุ้นให้เกิดตะไคร่เพราะฉะนั้นถ้าน้ำสะอาดอ่ะมันก็จะไม่มีตะไคร่ครับผมก็คือเราต้องลดไนเตรตกับฟอสเฟตอ่ะให้ได้เยอะที่สุดครับผมนะครับสำหรับวิธีกำจัดตะไคร่ถ้าใช้แบบอ๋อแล้วก็มีอีกทางนึงครับตอนนี้มันมีแบคทีเรียที่สามารถกินตะไคร่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแบคทีเรียจนสามารถที่จะกำจัดตะไคร่ได้นะครับมันจะมี2ยี่ห้อนะครับคือไวแบรนด์กับไบโอเคลียของทางบูสเปซนะครับผมลองติดต่อไปขอซื้อได้นะครับโอ้ขอบคุณครับอ๋อพอดนี่เองนึกว่าใครน้องพอดขอบคุณมากๆครับนี้ไลฟ์2ที่เลยมีทั้งใน TikTok แล้วก็ Facebook มีใครมีคำถามอีกไหมครับวันนี้ผมไลฟ์ไม่นานนะผมติดธุระตอนบ่าย2อ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วครับผมพอดีแบบว่ามีธุระตอนประมาณบ่าย2มีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยมีใครมีคำถามอะไรไหมครับโอ้ยขอบคุณครับคุณวีรวัฒน์ขอบคุณครับสำหรับกุหลาบคุณวีรวัฒน์สงสัยอะไรอีกเปล่าผมจะได้ตอบให้เลย แบบใส่กล่องไว้ในตู้อะไรเอ่ยคุณชนะภัยอ๋อพวกสาหร่ายพวงองุ่นเลี้ยงในตู้ได้ได้ครับผมใส่กล่องไว้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเขาต้องโดนไฟอ่ะต้องมีแสงให้เขาอะครับผมหรือใส่ตะกร้าลอยน้ำไว้แต่มันก็จะไม่สวยอ่ะตู้เราก็จะไม่สวยอ่ะครับผมถ้าออกแบบทำเป็นกองล่างได้ก็จะจบครับผมเพราะว่าเราสามารถมูฟทุกอย่างไปอยู่ในกองล่างครับผมแล้วตู้หลักเราก็จะสวยมันก็จะสบายตานะครับตู้24กองล่างถ้าใช้สกิมเมอร์เคิร์ฟ5พอไหมเออไอเรื่องอุปกรณ์อ่ะผมไม่เก่งเลยครับเคิร์ฟน่าจะได้นะครับตู้24อ่ะมันเล็กมันน้ำมันไม่เกิน100มันไม่ถึง100ลิตรอยู่แล้วถ้ารวมกองล่างก็100กว่าลิตรอ่ะผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับไม่มีปัญหา
จริงๆใช้ตัวนาโนยังได้เลยครับสำหรับตู้24อ่ะนะครับสำหรับตู้24อ่ะแสงต้องแรงไหมครับแสงใช้ไฟแบบไฟปลูกต้นไม้อ่ะครับผมซื้อไฟปลูกต้นไม้อ่ะสมัยนี้มีเต็มเลยใช้ไฟปลูกต้นไม้ตัวไหนก็ได้ที่สำหรับปลูกต้นไม้อ่ะครับผมสมัยก่อนเขาใช้แค่หลอดเกียวทอร์นาโดก็เลี้ยงได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปเป็นไฟแสงสีชมพูไฟสำหรับปลูกต้นไม้อ่ะมันก็จะกระตุ้นให้มันโตเร็วขึ้นครับผมนะ150ลิตรใช่ไหมครับผมว่าได้นะใช้ได้ครับผมไม่มีปัญหาถ้าสนใจปลาการ์ตูนเพาะพันสตอมทักทางไหนได้บ้างครับอยากได้ตัวที่สีส้มแซมแซมตามตัวบ้างครับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมมีช่องทางติดต่ออยู่ครับผมที่หน้าโปรไฟล์ผมใน TikTok อ่ะมีช่องทางให้ติดต่ออยู่ครับผมสะดวกอันไหนก็ทักมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะคัดส่งไลน์ให้ดูนะครับว่าชอบแบบไหนครับผมที่หน้าโปรไฟล์นะครับมันมีทั้งเฟซทั้งบ้านเขียวบ้านฟ้าครับผมลองดูครับติดต่อได้ทั้งสองที่ครับผมนะครับแต่ใน TikTok ไม่รู้เป็นไรเวลาส่งเมสเซจมามันจะไม่ค่อยเห็นนะถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่สามารถส่งได้เลยครับผมก็เลยแนะนำที่หน้าโปรไฟล์นะครับขอบคุณครับคุณวีรวัฒน์สตอมมีอยู่นะครับแบบว่าที่มีสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นซูเปอร์แบ็กอะครับผมนะครับเป็นซูเปอร์แบ็กอะมีอยู่ครับผมคือมีทั้งสีดำสีส้มสีขาวในตัว3สีเลยครับผมนะครับก็เรื่องการเมนเทนแนนซ์ก็ง่ายๆครับผมก็คือการเปลี่ยนน้ำนั่นแหละไม่มีอะไรเลยครับเปลี่ยนน้ำแล้วก็เทสแร่ธาตุเทสความเค็มก็เราก็ต้องเทสอยู่แล้วเกือบทุกวัน2วันต้องวัดเค็มทีเพราะว่าน้ำมันมีการระเหยตลอดเวลาถ้าน้ำมันเค็มไปเราก็เติมน้ำจืดถ้าน้ำมันจืดไปเราก็เติมน้ำทะเลเพิ่มแค่นั้นเองสำหรับน้ำทะเลนะครับเราก็แนะนำว่าใช้ตัววัดที่เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวเนี้ยครับผมอย่าใช้ที่เป็นกระบอกตัวงานนั้นไม่แม่นนะครับที่เป็นความถ่วงจำเพาะไม่แม่นให้ใช้เป็นกล้องส่องวัดความเค็มเนี้ยอันเนี้ยจะดีที่สุดจะแม่นที่สุดครับผมนะครับแพนด้ามีไหมครับมีครับผมมันก็คือสตอมแหละครับมีครับผมมีอยู่นะลองดูในคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้อะครับผมดูในเฟซก็ได้หรือใน YouTube ก็ได้ครับที่ผมจะเขียนว่าเป็นปลาการ์ตูนจับคู่อะจะมีพวกสตอมลงอยู่ลองดูเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องขอลาก่อนนะครับวันนี้พอดีผมติดธุระจริงๆครับผมเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันใหม่อาทิตย์หน้านะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่การการอะไรนะเมนเทนแนนซ์ก็ไม่ยากครับผมทำไมรู้สึกแพนด้าสีมันออกน้ำตาลมากกว่าน่าจะเป็นม็อกค่านะครับม็อกค่าสตอมครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยกันยาวๆครับพอดีโทษทีครับว่าทีนี้ติดธุระนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ